สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนในสวันนี้เนาะผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยเนาะเขาจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐพระเจ้าพระบิดาผู้ลุงโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุงขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของผู้ลุงทุกคนและขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสเวลาที่พระองค์ให้ผู้ลุงได้เข้าเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์และถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าด้วยถ้อยคำของพระองค์เจ้าการภาวนาที่ท่านร่วมกันฉะนั้นผู้ลูกภาวนาทิฐานของการทรงนำจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนเพื่อทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้จะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจึงภาวนาทิฐานมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหรือจะศึกษาพระคำของเจ้าร่วมกันมื้อนี้เฮาจะเข้าขั้นตอนที่9เข้าประเสริฐและยุคสุดท้ายเนาะเป็นเรื่องที่1สําคัญมื้อนี้เฮาจะอ่านจากพระธรรมทัยบทเช้า4ข้อ44บทเช้า4ข้อ44ว่าดังนี้เหตุฉะนั้นพวกเจ้าก็เหมือนกันจงเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะว่าบุตรมนุษย์จะมาในโมงที่พวกเจ้าบ่คาดคิดเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอพระพคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาแก่พวกเรามาอยู่รวมกันบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับบทเรียนอันประเสริฐคือเรื่องยุคสุดท้ายหรือก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จปรากฏมาจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อวานนี้เฮาก็ได้ฟังตอน1เนาะเกี่ยวกับยุคสุดท้ายพี่น้องจําได้บ่ว่ายุคสุดท้ายเฮาอยู่ในยุคสุดท้ายแต่
การสนิทปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็อยู่ในระยะยุคสุดท้ายนี่แหละเนาะระยะที่เฮาอยู่นี้ระยะที่เฮาอยู่ในยุคสุดท้ายนี่แม่นระยะหลังเพนเทคอสตีหมายความว่าเพนเทคอสตีเนี่ยยังสืบต่อได้การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเก็บเกี่ยวยังสืบต่อแต่เฮารอคอยเสียงแก่เสียงแก่เนี่ยมันการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาหลับเอาผู้ที่เสือไปอยู่กับพงซึ่งเขาจะเบิ่งน้ำกันมื้อนี้ว่ามีสัญญาณอันใดที่บ่งบอกว่าเป็นข่าวสุดท้ายมันใกล้แหละเขาสิเบิ่งน้ำกันเนาะเบิ่งมื้อนี้ว่าบ่มีผู้ใดพังพี่ว่าฮู้ว่าวันหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดแม้นแต่เทวดาในสวรรค์ก็บ่ฮู้และพระบุตรก็บ่ฮู้คำว่าพระวุฒิก็แม่นอยู่ในโลกนี่แหละเมื่อพุ่งมาเป็นมนุษย์เนาะบุตรมนุษย์บ่ฮู้มีแต่พระบิดาองค์เดียวเท่านั้นที่ฮู้เฮาแน่ใจว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปครองบัลลังก์แล้วพุ่งก็ฮู้แหละเนาะแต่ว่าพุ่งบ่บอกในมัทธิวบทที่4ข้อ36นะในพระธรรมลูกาอีกถ้าเฮาเบิ่งบท12ข้อ16คนว่าพวกเจ้าโคตรหน้าซื้อใจโคตรเอ้ยเจ้าทั้งหลายหู้สังเกตความเป็นอยู่ของแผ่นดินโลกหู้สังเกตว่าอากาศจะเป็นแนวใดมื้อนี้จะมีอันใดเกิดขึ้นมื้อนี้จะมีฝนตกจะมีฟ้าร้องจะมีลมพวกเจ้าสังเกตหู้ว่าลมจะไปทางใดคล้ายๆจังซั่นความหมายเนาะถึงว่าบ่ได้เขียนในพระคัมภีร์ที่อาจารย์บรรยายก็แม่นจังซั่นโลกและท้องฟ้ามนุษย์สังเกตได้แต่เหตุใดพวกเจ้าจึงสังเกตความเป็นไปของสมัยนี้บ่ได้สมัยอย่างความเป็นไปของสมัยที่พระเยซูคริสต์จะมาเฮาบ่ฮู้วันเวลาโมงแต่เฮาฮู้สมัยความหมายเพื่อให้เฮาสังเกตเบิ่งสมัยแล้วเฮาจะฮู้ว่าสมัยนั้นเป็นสมัยสุดท้ายแท้บ่หรือบ่ความหมายเนาะถึงบ่ฮู้วันโมงเวลาแต่เฮาจะฮู้สมัยว่าแม่นสมัยใดก็อยู่ในพระคัมภีร์แหละพี่น้องเอาเป้าหมายของการเสด็จปรากฏมาครั้งที่2ครั้งที่1พุ่งมาเมื่อ 2,000 กับ21ปีหลังจากพุ่งก่อนพุ่งขึ้นไปพุ่งสัญญาว่าพุ่งจะขึ้นไปจัดแจงบอนที่เฮาได้ศึกษากันวาดนี้เมื่อจัดแจงบอนให้เฮาแล้วพุ่งจะขึ้นมารับเอาผู้ที่เสือทุกคนไปอยู่กับพุ่งเพราะว่าพุ่งอยู่บนใดเฮาทั้งหลายก็จะอยู่บนนั้นเพิ่นว่าเนาะการเสด็จมาครั้งที่1นั้นเป็นการเสด็จมาเพื่อกอบกู้เพื่อไทยมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแช่งพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเอาเขากลับคืนมีความสัมพันธ์อดีตกับพระเจ้าแม่นการมาครั้งที่1พวกได้เฮ็ดสําเร็จเนาะเวียกงานนั้นเฮ็ดไว้แล้วและยังสืบต่อได้บ่แม่นสําเร็จจบเลยได้พวกยังสืบต่อให้เฮากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าดําเนินต่อคริสตจักรดําเนินต่อเวียกนี้การมาครั้งที่1นั้นมีคําทํานวยอยู่300กว่าคําและคำทำนวยทุกเรื่องพี่น้องอัศจรรย์บอก300กว่าครั้ง 4,000 ปีกว่าหน้าพระเยซูคริสต์เจ้ามา 2,000 ปีกว่าหน้า 1,500 ปีกว่าหน้า 1,000 ปีกว่าหน้า 800 ปี 700 ปี 500 กว่าปีถึกหมดบ่มีผิดจักข้อ300กว่าครั้งเกิดขึ้นหมดอัศจรรย์บอกแม่นไผเฮ็ดได้จังซั่น 4,000 ปีคนมาเกิดบอกไว้เลยสิมาเกิดนําผู้ใดแล้วสิเกิดอยู่ไสผู้เดียวล่ะเกิดมาในโลกว่าคนสิไปเกิดอยู่หั่นเนาะคนสิไปเกิดอยู่บ้านเบเลเฮมผู้ใดบอกได้วะบอกบ่คนสิไปเกิดคนในโลกนี่ก่อนสิเกิดมาบอกแม่ก็พอได้ว่าคนสิไปเกิดอยู่หั่นเด้อมีบ่บ่มีอันนี้บอกก่อนมาตั้งเท่าไหร่ร้อยเป็นพันบอกคนสิไปเกิดอยู่หั่นเป็นหยังพระเจ้าจะไปเลือกเอาอยู่หั่นพอมันเป็นจุดใจกลางของโลกพี่น้องพระเจ้าก็บ่สามารถมาเลือกและพระเจ้าเลือกเอาสัตว์นึงไปอยู่ในบทจุดใจกลางของโลกเลยพระเจ้ามาเกิดนําสัตว์นั้นสัตว์นั้นก็เป็นสัตว์อิสราเอลเนาะเฮาสิปฏิเสธก็บ่ได้แหละปฏิเสธบ่ได้เพราะพระเจ้าเลือกและสื่ออิสราเอลก็แม่นพระเจ้าตั้งบ่แม่นมนุษย์ได้ตั้งสื่อนี่พี่น้องบูจักก็เป็นสื่อของยาโคบแหละพระเจ้าตั้งให้
เขาสิเบิ่งการสำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองบัดนี้ที่จะมาเนาะมีคำทนวยไว้หลายกว่าหาร้อยคำพี่น้องนักปราชญ์อาจารย์ทั้งพังพี่นี่ทางพังพี่นี่เพิ่นกล่าวไว้ว่าคำทำนวยส่วนหลายกว่าได้เกิดขึ้นแล้วเวลานี้และเขากำลังอยู่ในส่วงปลายของยุคสุดท้ายส่วงปลายไม่ครับว่าส่วงปลายไม่ครับว่าส่วงใกล้พระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเนาะหมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาถึงประตูแล้วครับเขาสิเบิ่งว่าเหตุการณ์อันนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเองว่าครับพวกเจ้าเห็นเหตุการณ์อันนี้แม่นคอยอยู่ในประตูแหละกำลังสิโดดลงมาเลยเนาะบินลงมาจากสวรรค์และเสด็จลงมาเลยสิว่าโดดลงมากับโบแมนพุ่งเสด็จลงมาเนาะมีอย่างใดพี่น้องเป้าหมายในการเสด็จมาครั้งนี้แมนอัตบิดพี่น้องต้องฮู้เด้แมนมาหับเอาผู้ที่เสื่อผู้สอบธรรมไปอยู่กับพงษ์1เทสะโลนิกบท4ข้อ16 17นั้นเพิ่นจะมาอยู่อากาศพุ่นบ่ลงมาในดินนี่เถื่อเนาะเอิ้นเอาคนที่ตายไปแล้วในหลุมฝังศพที่เขาไปฝากไว้อยู่สถานป่าศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่ใดก็ตามหลุมฝังศพนั้นจะเปิดออกมาก่อน1เทสะโลนิกบท4ข้อ16นั้นและคนเหล่านั้นจะขึ้นขึ้นมาก่อนขึ้นขึ้นมาโดยที่พระเจ้าเอาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อก่อนนั้นจากสวรรค์ลงมาน้ำพงลงมากับห่างกายใหม่ห่างกายของสวรรค์วิญญาณน่ะสวมห่างกายใหม่สิมาสวมเอาห่างกายเก่านี่สิเอาห่างกายเก่านี่คืนเนาะห่างกายอันนั้นจะลงมากับจิตวิญญาณน่ะของเฮานั่นลงมาเพื่อสวมเอาห่างกายเก่านั่นให้ฟื้นคืนมาเป็นอันเดียวกันและพวกเขายังเป็นอยู่เวลานั้นเวลานั้นที่พระเยซูคริสต์เข้ามาเฮายังมีชีวิตอยู่เขาจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่สัวพริบตาเดียวใน1โครินธ์บท15ข้อ12พี่น้องถ้าบ่จักก็ไปอ่านเอาสัวพริบตาเดียวปริ๊บเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยพี่น้องเสื้อตัวงามๆนี่พี่น้องซื้อหลายร้อยดอลลาร์นี่บ่ได้นุ่งขึ้นไปเด้ขึ้นไปสวรรค์บ่มีความหมายเลยนะเฮานุ่งคงใหม่หมดห่มอันใหม่หมดเนาะมันจะลุดออกไปเลยอันใหม่จะเข้ามาทันทีว้าวแต่มีบ่แม่นมดทุกคนได้สิได้ไปเด้ฟังเด้อเพิ่นบอกมีผู้หนึ่ง2คนกำลังเฮ็ดหน้าอยู่ผู้หนึ่งจะถูกลับไปผู้หนึ่งจะปาไว้ผู้หญิง2คนแต่งกินอยู่ในเฮือนครัวผู้หนึ่งจะถูกลับไปผู้หนึ่งจะถูกปาไว้หมายความว่าจะมีคนคริสเตียนนี่ผู้สอบธรรมนี่ที่เอิ้นตัวเองว่าสอบธรรมน่ะผู้หนึ่งจะได้ไปผู้หนึ่งจะบ่ได้ไปเนาะผู้ได้ไปกับบ่ได้ไปต่างกันอยู่บนไหนพี่น้องไปอ่านบท24ข้อ44แหละพอเขาเสาปอด10คนจื้อเลยบ่พี่น้องไปอ่านเอาอาจารย์สิบ่เว้าคืนเสาปอด10คน5คนได้ไป5คนบ่ได้เข้าไปเป็นหยังเขาบ่มีน้ำมันเนาะเขาบ่ได้เตรียมตัวเอาพระองค์มาที่นี่เพื่อเอาบำเหน็จมาตอบแทนตามการปฏิบัติของแต่ละคนของแต่ละคนได้พี่น้องถ้าเฮามีครอบครัวมีเมียมีผัวอยากให้ผัวได้บำเหน็จนำอย่างอดีเมียได้บำเหน็จนำกายให้เขามีส่วนนำสิ่งที่เขาเห็นอยู่อาจารย์หมักไหลขอบคุณอาจารย์มินิวันเพิ่นเว้าเท่าใดผู้ปกครองกิจพรนี่ถึงเราบ่ได้ไปนำแต่เราดีใจดีใจเขาเมียเราไปไปโลดเอาวะเอาเงินให้อีกไปไปรับใส่หลังเธอเอาโลดมารับใส่อาจารย์ไปเราเอาใส่น้ำมันให้เราเองเป็นผู้ไปใส่ใส่น้ำมันให้ไปเตรียมโลดไว้แล้วยังมีส่วนเนาะเราได้แท้ๆพี่น้องเราจะบ่พลาดเรามีส่วนเราได้เนาะเราปรารถนาอยากได้เราก็ได้พี่น้องที่ฮักเพิ่นว่าตามการปฏิบัติของแต่ละคนถ้าผู้ใดมีส่วนในผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้นั้นก็ได้รับบำเหน็จเหมือนผู้ประกาศข่าวประเสริฐถ้าผู้ใดมีส่วนในการผู้เทศนาก็มีบำเหน็จเหมือนผู้เทศนาพี่น้องถ้าผู้ใดมีส่วนในการของผู้อธิษฐานผู้นั้นก็ได้รับบำเหน็จเหมือนผู้อธิษฐานได้หมดขอให้เขามีส่วนน้ำกันเลยกันสำคัญหลายพี่น้องบ่ไปนมัสการอาจารย์ไปพี่น้องมีส่วนพี่น้องอธิษฐานเพื่อถวายน้ำมุกน้ำมันไม่ยังก็แล้วแต่บ่มันอยากได้น้ำมันพี่น้องบ่ถวายก็บ่มียังพี่น้องก็บ่ได้แหละผู้เขาถวายเขาก็ได้เท่านั้นแหละมันบ่ได้ยากเนาะออกไปมีส่วนอันที่4เป็นหยังพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเพื่อนำการลงโทษเถิดมาสู่โลกได้
บ่แม่นเท่านั้นเด้นำกันลงโทษแหละมาสู่โลกพวกบ่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงนั่นและบ่ได้ถูกรับขึ้นไปก็จะเข้าไปสู่ความทุกข์ลำบากอันใหญ่การลงโทษเบื้องต้นแหละความทุกข์ลำบากอันใหญ่นั่นเนาะที่เพิ่นเอิ้นว่ามรณะโลกอยู่ในโลกนี้ไม่ยังอาจารย์ภาษาไทยมันมีคำหนึ่งเขาบอกนะไผฮู้บ่เขาบอกเรื่อยๆ tribulation ความทุกข์ลำบากอันใหญ่เราอ่ะมันบ่ขักนะการทรมานอันใหญ่มันสิขักหลายเวลามันทรมานอันใหญ่แหละบ่ความทุกข์ลำบากเลยทรมานอันใหญ่ในบทที่4ข้อ11มัทธายบทที่4ข้อ11ลีกบ่ได้ขึ้นไปถ้าเฮาลุดไปเฮาเข้าไปนั่นแหละพี่น้องถ้าเฮาเป็นคริสเตียนนี่มีเงินก็ไปซื้อเขาบ่ได้ซื้ออาหารบ่ได้เขาบ่ไปยอมให้หมอน่ะตีก้าเสนาผากพี่น้องต้องไปตลาดมืดแหละบ่เขาสิลักมาขายให้แพงเท่าไรก็ได้ซื้อเลยเวลานะสู้อยู่ล่อถาได้พี่น้องฉะนั้นเพื่อนให้เราเตรียมตัวมาถ่ายบทที่4ข้อ14จงเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอเนาะพระองค์จะมาในเวลาที่เราบ่คาดคิดพระพี่ว่าเอาเขาสิมาเบิ่งสัญญาหลักมานี่มีสัญญาหลักอีหยังเขามาแน่ใจแท้บ่งบอกถึงการที่ว่าพระคริสต์จะกลับมาแล้วและเขาอยู่ในปลายยุคแล้วมีสัญญาหลักอะไรฟังเลยพี่น้องอยู่ทั้งบ้านฟังคักๆเลยเพื่อพี่น้องจะบ่พลาดเมื่อพงมาสัญญาหลักอันสำคัญที่สุดต้องเว้าอันนี้บ่เว้าบ่ได้คือการกลับคืนมาเป็นชาติหนึ่งของชนชาติอิสราเอลเพิ่นว่าต้นมักเดื่อปงยอดพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าไว้ 2,000 กว่าปีหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าเรื่องนี้ไว้พวกประเทศอันนี้ก็ถืออาณาจักรโรมมาตีขับไล่แตกพลุผูพายจนบ่เป็นประเทศมดเลยเสียดินแดนบ่มีอีกคำว่าประเทศประเทศอิสราเอลบ่มีอีกเนาะแต่พระเยซูกล่าวไว้เวลานั้นว่าเมื่อได้พวกเจ้าเห็นพวกนี้กลับคืนมาเป็นชาตินึงต้นมักเดื่อปงยอดมักเดื่อหมายถึงชนชาติอิสราเอลปงยอดออกเกิดแตกหน่อออกเจ้าฮู้จักว่าฤดูร้อนใกล้มาถึงแล้วในลูกาบทที่2ข้อ30นะแล้วดูฮ้อนแม่นอีหยังพี่น้องแล้วดูฮ้อนแปลว่าเวลาที่ตัดสินโลกเวลาที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาใกล้แล้วใกล้ที่สุดแล้วและคนที่เห็นอันนี้จะบ่ลวงลับไปก่อนคนที่เห็นเหตุการณ์นี้เขาจะได้เห็นพระเยซูคริสต์มาคาหูคาตาฉะนั้นพวกนักปราชญ์อาจารย์หลายคนนี่ฮู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น1948จึงฮู้ว่าคำว่าบวกใส่70ปีพี่น้องเนาะ2020เขาก็ไล่จังซั่นแหละ80ปี2030มันใกล้แท้ๆแล้วดูฮ้อนใกล้จะมาถึงแล้วพุ่นเนาะเอาตัวที่2สัญลักษณ์ที่2ในบทถ่ายบทที่4ข้อ4จะมีผู้ทำนวยและครูสอนปอมปรากฏอ้างตนเป็นพระคริสต์หลายขึ้นหลายขึ้นอยู่ทุกที่ทุกบ่อนหลายบ่ซุมอันนี้โอ้จักผู้ใดผู้ใดแห่งดีมันมีอินเทอร์เน็ตนี่ออกมามันออกมาปาโทส่งตัวเองออกมาว่าเป็นอะไรก็มีคือยังนี่พระเจ้าองค์ทรงอิทธิฤทธิ์อันนั้นอันนี้เนาะปาทีโทให้ระวังพี่น้องเห็ดแสงเจิดจ้าแม่ยังอู้เห็นหนุกสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าปรากฏคือกันกับเฮาเลยไม่กังแขนแต่ฟังคักๆได้เขาไปเนื้อในมันพอดีหมอหนึ่งอาจารย์ฟังเพิ่นเล่าเว้ากระป๋องหมอหนึ่งไปซื้อจะกินเป๊ปซี่ไปเห็นกระป๋องเขียนเป๊ปซี่แต่พอดีร้านนั้นมันร้านปลอมทั้งในบนเป๊ปซี่มันเอาอื่นใส่เอาหน้าบักเน่าใส่
ถ้ากระป๋องกับเป๊ปซี่อยู่ก็ไปซื้อเป๊ปซี่บัดมาเฮาเทื่อเลยทั้งในมันบ่แม่นซะมันปลอมดิพวกปลอมกับแบบนั้นแหละพี่น้องทั้งในมันบ่แม่นแต่ทั้งนอกมันคือเฮาเนาะสัญลักษณ์อันนึงอีกอันที่3นี่ข่าวศึกสงครามเนาะประเทศต่างๆจะลุบลากขาฟันกันในทั่วโลกนี่อยู่บ่อนนั่นบ่อนนี่บ่เซาจักเทื่อเป็นต้นอยู่ตะวันออกกลางพี่น้องบ่ต้องไปเบิ่งบ่อนอื่นบ่อนนั่นแหละบ่อนมันจุดมันสิเป็นจุดสุมฟังพี่ว่าขบวนแห่บ่เกิดบ่อนอื่นก็สิบ่เป็นสุดท้ายเนาะมันสิเกิดอยู่บ่อนหั่นบ่อนสุดท้ายฟังพี่เว้าไว้ผู้อื่นบ่เว้าได้ดอกเพราะบ่รู้จักที่บูจักฮอดว่าอันนั้นเป็นใจกลางของโลกไผสิไปฮู้ขบวนไปอยู่ในพังพีอันนี้แม่นพระเจ้าจังฮู้พระเจ้าองค์แท้ๆเนาะเฮาอยากฟังมนุษย์นั่นเอาที่เว้าแหละอยากไปเกิดอยู่ไสก็มีเกิดเป็นเจ้าตอนบุญลงไปนรกเห็นแต่คนตัวเองศาสตร์อื่นบ่เห็นอยากมันหลอกคนคนก็ฟังลงไปหลอกให้มันหลอกอีหยังมันจักมันตัวผีมันเห็นผีปีศาจให้อันที่4การอึดอยากทั้งพร้อมทั้งโรคระบาดพุ่นว่าการอึดอยากพร้อมทั้งโรคระบาดลูกาบท21ข้อ11บ่แม่นแล้วบ่อยู่นี่มีผู้หนึ่งเพิ่นมาถามผู้ใหญ่เพิ่นมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์มันสิหยุดบ่โควิด19อาจารย์ก็เว้าให้เพิ่นฟังแต่พี่กายพุ่นอาจารย์เว้าตามพระคัมภีร์แล้วอาจารย์บ่ได้เว้าด้วยตัวเองนะอาจารย์บ่ได้ฮู้จักหยังเด้เบิ่งตามพระคัมภีร์แล้วอาจารย์ว่าคันมันหยุดโควิด19มันก็เป็นโควิดอื่นเข้ามาแม่นบ่สมมุตินี่กายพันธุ์ก็ถึกจักอีหยังเป็นโควิดกายพันธุ์บ่มี19แล้วบัดนี้ก็ถึกมันบ่หยุดเด้พี่น้องอันนี้มันยังน้อยพอพี่ว่ามันสิใหญ่กว่านี้เนาะอันที่4อึดอยากมากแค้นมีหยังก็ขึ้นคนห้องโอ๊กๆอ้าๆสมมุตินี่จักเป็นหยังบ่มีข้าวกินก็มีบ่มีหยังอันที่5มัทธายบท24ข้อ7แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในทุกคนทุกแห่งประเทศที่คิดว่าจะบ่มีแผ่นดินไหวพออยู่ใกล้ทะเลมันก็มีลาวกับฮักก็ขึ้นอยู่แข้งสิงห์บุรีไผสิคิดว่าสิมีตื่นมันขึ้นแล้วมันขึ้นได้พี่น้องพอพระเจ้าบ่ไว้แผ่นดินไหวนี่จะขยายวงกว้างออกไปเนาะในบทนั้นบอกว่าดอกไว้แห้งนี่ก็สึนามิแหละขึ้นอยู่ประเทศต่างๆที่เฮาเห็นมาคนตายเท่าไหร่จะบ่เศร้าได้เรื่องนี้พอยุคสุดท้ายนี่มันจะบ่เศร้ามันจะขึ้นตื้มอันที่6ความหักของคนจะเย็นลงพอซาตานมันซาตานผีสางหายนี่มันเอาความเกลียดสั่งพอกับลูกขากันเฮาเห็นในข่าวของเพื่อนบ้านอาจารย์บ่อยากให้ป้าน้อยเบิ่งข่าวมีแต่ข่าวเก่ามีข่าวดีบ่มีแต่ข่าวหายออกมาเลยเป็นข่าวหายรถขากันหลักกันปุ่นกันแม่นอีหยังข่าวดีอยู่ใช่ป่ะมีแต่ข่าวหายคนมักเบิ่งได้ฟังหูตั้งใส่โอ้ฟังเห็นยังวะได้อีหยังอาจารย์ก็บ่ได้เว้าพื้นนอกเว้าขบขั่วตัวเองแหละป่ะได้อีหยังฟังมันได้เงินตื่มบ่หรือได้สุขภาพตื่มบ่ได้ยังจังนั้นมีแต่ยุ่งสมองละล่ะความหักจะเย็นลงความโศกหายทวีแผ่หลายมาถ่ายบุษสิลูกกับพ่อแม่เกียดสร้างกันบ่นับถือพี่น้องเฮายังขอบคุณเด้พระเจ้าเด้เนาะถ้าผู้ใดลูกแท้ๆนี่ในความหักของพระเจ้ามันจะดีอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าบ่ไปอวดอ้างเด้เว้าตลอดแหละเว้ากันสองพ่อแม่แล้วเว้ากันเถื่อโอ้ยจะแม่นพระเจ้าเมตตาเนาะเฮาจักลูกจักหลานมันมาเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เห็นให้เฮามีความสุขแท้มันบ่สร้างปัญหาให้เฮามันสุดยอดเด้พี่น้องบ่มีปัญหาเลยเนาะแม่นผู้ฮักเราหลายผู้ฮักเฮาหน่อยก็สิมีแหละแต่ว่าฮักมันบ่ได้สร้างปัญหามีแต่เห็นแต่ความฮักมาจากเขาอาจารย์โทหยอกซื่อเมื่อมืดมือบ่เห็นลานกันโทเมื่อยามซื่อโทใส่ไอจักรบโทปั๊บบ่ทันบ่ได้เว้าหยังนะโทอะโหลพี่ก็บ่กำลังสิไปหาผู้ตู้ไปตู้แหละว่านี่ก่อนรถเฮาบ่ได้บอกได้ว่าให้มาหาผู้ตู้ไปตู้กำลังสิไปนี่แหละว่านะมันรู้จักว่าแท้เฮาขึ้นฮอด
ไปกลับมาเนาะมาหลีดน้ำหอมตั้งแต่เกิดเกือบว่าทุกมือมาอยู่จนใหญ่11ปีเลยคำเฮาอยู่น้ำพระเจ้ามีสันติสุขเด้อพี่น้องครอบครัวก็มีสันติสุขเมียก็มีสันติสุขผัวเมียก็ถูกต้องปองดองกันอันนั้นแหละเพิ่นยังอยากให้ผู้ได้สิแต่งงานแต่งหยังต้องระมัดระวังอีหลีคันเอาผีเขามาในชีวิตแล้วเฮามีปัญหาแหละมันสิบ่ถือกับพระเจ้าจักเถื่อมันเป็นศัตรูแต่มือตะมิดพุ่นพระเจ้าอยากให้ลูกของพระเจ้านี่ได้ความหักของพระเจ้าได้พระพรของพระเจ้าได้พระเมตตากรุณาของพระเจ้าเนาะความหักของคนจะเย็นลงแห้งดีในสมัยนี้โบจักฮอดพ่อฮอดแม่โบฮู้บุญคุณเว้าละล่าดอกเนาะบ่ฮู้บุญคุณพ่อแม่ขาพ่อแม่ตัวเองก็มีขอเงินไปซื้อยาบ้าบ่ได้ก็ขาแหละจู่เถื่อนตัวเองอยู่สิโอ้มันหายกว่าอีหยังตัวเอาอันที่7นี่คนสอบทําจะถือเกียรติสังเพราะเห็นแก่นามของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องลองเบิ่งแม่พี่น้องไปเฮ็ดอีหยังมีแต่ว่าความดีคนได้ยินชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเขาเกียรติสังพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้บ่ครับพี่น้องบ่เว้าชื่อพระเยซูคริสต์เจ้านี่เขาบ่เกียรติสังพี่น้องดอกพี่น้องสิหน้างามหรือหน้าขี้ร้ายบ่เขาบ่ได้สนแต่มือได้เว้าชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าออกนี่เว้าเขาประเสริฐอู้ยเกียรติสังบัดผีหน้าลิงหน้าร้ายบ่เกียรติสังเด้เนาะแต่ข่าวดีพี่น้องพี่น้องไปอ่านเด้อในลูกาบท21ข้อ17 18ข่าวดีพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาจะรักษาปกป้องรักษาเฮาและเป็นต้นผู้ที่เฮ็ดงานของพระองค์เฮ็ดงานมีส่วนในงานเขาประเสริฐออกไปสร้างผู้ที่เชื่อให้เป็นสาวกมาไทยบท18ข้อที่20ว่าเฮาจะอยู่นําเขาทุกๆวันเฮาจะปกป้องคุ้มครองรักษาเขาเฮาจะจัดหาให้อาหารการกินพี่น้องพระพรของพระเจ้าพิลึกและพระเจ้าบอกว่าแม้แต่ผมเส้นเดียวถึงหัวของท่านจะบ่หล่นลงพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ขอพระเจ้าฮู้จักมัดว่าเฮาผมมีผมจักสินพี่น้องพระเจ้าจะรักษาเฮาเนาะพระเจ้าเยซูย่านเมื่อเวลาถูกจับไปแม่ยังเยซูย่านว่าจะเว้าหยังบ่ต้องคิดยากในโมงนั้นพระเจ้าจะเอาคําเว้าให้แล้วพระเจ้าคนเหล่านั้นจะพ้นด้วยการอดทนพระคัมภีร์ว่าเขาอดทนและยึดมั่นในความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเขาที่ไม่ถึงแค่มันไสสนะพี่น้องอาเมนยึดมั่นในเรื่องนี้เกิดหยังก็อย่าเขาอดทนต้องอดทนนี่พี่น้องและผู้นั้นพ้นโดยความอดทนผู้นั้นรับพระพรแม้แต่อยู่ในโลกนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อให้หยังเป็นยังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเฮาเพื่อให้เฮาเป็นพยานเรื่องเขาประเสริฐเกี่ยวกับเขาประเสริฐพี่น้องบ่แม่นให้เฮาไปทุกข์ลําบากเท่านั้นเด้พระเจ้าอยากให้เฮาเป็นพยานไปเขาไปในคุกก็บอกคนพี่น้องม่านวันมันสลาดมันเอาพี่น้องเฮาเข้าไปในคุกคนในคุกได้ยินเขาประเสริฐหลายคนหลับเสือในเขาในคุกเอาไปบนไหนพี่น้องเฮามันสิเศร้าซะบ่เขาจะเอาถึงความหักของพระเจ้ามันเป็นความหักเขาบ่ได้เอาหยังสัวเนาะพี่น้องเพื่อให้เขาเป็นพยานเรื่องเขาประเสริฐพระเจ้าบอกว่าในข้อ14นั้นลูกาบท21ข้อ14เพิ่นบอกอย่ากระวนกระวายเมื่อพวกเจ้าถือความทุกข์ลําบากนะให้มันตั้งมันในความหักของพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าอยู่พวกเจ้าทุกเวลาอยู่ทุกบอนที่พวกเจ้าอยู่พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาพระเจ้าจะบึงแย่งเฮาพระเจ้าจะให้มีทางออกเลยพระเจ้าจะให้บำเหน็จแก่เฮาเนาะพี่น้องอันที่8พระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวว่าเมื่อพวกเจ้าเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซาตานอันนี้ขึ้นมาเป็นซาตานหนึ่งจงฮู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้ถึงแล้วใกล้จะมาถึงแล้วหมายความว่าฉะนั้นนักปราชญ์อาจารย์หลายคนจังมาเฮาอยู่ปลายของยุคสุดท้ายเวลานี้ลูกาบทที่21ข้อ31นะพี่น้องเพิ่นว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้มาถึงแล้วใกล้มาถึงพวกเจ้าแล้วการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าใกล้แล้วและพวกนี้กล่าวอยู่ว่าคนในสมัยนี้ที่เห็นเหตุการณ์อันนี้เหตุการณ์ต่างๆนี้
ยะโบลวงหลับไปก่อนเหตุการณ์ทั้งพวกนี้จะเกิดขึ้นจะจบลงเนาะเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นสำเร็จลูกาบุตรสาอิสข้อ32คนทั้งหลายอยากลึบล่างประเทศนี้พี่น้องไปเบิ่งในหนังสืออโมดเด้อพี่น้องสิเห็นทันทีบทสุดท้ายนะว่าผู้ได้ชิดอีหยังใดบ่มีไผสิแตะได้บทสุดท้ายนี่พอเป็นแผนของการของเจ้าที่เอาข้อเจ้ามาเนาะอันที่9นักปราชญ์เขามาสรุปกันนักปราชญ์อาจารย์ทางพระคัมภีร์บัดนี้ทางด้านพระคัมภีร์นี่หลายที่สุดลงคำเห็นกันว่าพวกเขาอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ที่สุดเลยจะปรากฏคมหมายก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถปรากฏขึ้นในเวลาที่เขาบ่คาดคิดบุยอดที่สุดดังนั้นให้เฮาเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอให้เป็นเหมือนสาวปอดหาคนที่สลัดเนาะพงจะมาในเวลาที่เฮาบ่คาดคิดมาถ่ายบทที่4ข้อ44ที่เฮาเฮียดนํากันมื้อนี้และอันที่2บ่แม่นนั่งอยู่แล้วล่ะได้คอยผู้หนึ่งเล่ามาเนาะเราคิดว่าสิขายหมดทุกสิ่งได้สินั่งรอคอยมันบ่ถึกเคยคิดนั่นแหละบ่ถึกได้พี่น้องครับขายหมดทุกสิ่งนั่นเพื่อสิเอามาเทใส่เพื่อสิรับบำเหน็จสิมาปลูกในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อสิให้ข่าวประเสริฐของสิขยายพระสงฆ์และสิ่งพระเจ้าอันนั้นมันถูกต้องเพื่อเขาจะรับบำเหน็จยังไงนะให้เอาใจใส่ในการสะสมบำเหน็จสำหรับตัวเองเด้อพี่น้องและมีส่วนในการนำเอาข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ไปให้ชาวโลกเพื่อกอบกู้มนุษย์ออกจากบาปกรรมออกจากบึงไฟนรกอันนี้มันพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเฮาในยุคสุดท้ายขณะที่เฮารอคอยนั่นเพิ่นว่าให้เฮาเตรียมตัวเตรียมใจให้ระมัดระวังเตรียมพร้อมหมายความอันนี้แหละเฮ็ดอันนี้แหละพี่น้องเตรียมพร้อมโมเมนต์อยู่ละล่ะเด้เอาบทเรียนอย่างสำหรับพวกเฮานี่จากเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี้พี่น้องนักปราชญ์อาจารย์ทางด้านพระคัมภีร์ลงคำเห็นกันหลายที่สุดส่วนหลายเนาะส่วนใหญ่บอกว่าเขาอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายแล้วพี่น้องฉะนั้นให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมอยู่เสมอเหมือนพระธรรมมัทธายบทที่4ข้อ14นะเนาะเพราะพงจะมาในเวลาที่เขาบอกคาดคิดพี่น้องบอกคนต่างข้างเด้อพี่น้องอยู่บ้านอยู่ไสก็ตามให้เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจทุกเวลาเพราะพงจะมาในเวลาที่เจ้าบอกคาดคิดบอกเลยบอกได้พี่น้องพระเจ้าให้เขาเตือนพี่น้องเด้เตือนคนทางข้างเขาให้เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเด้เจ้าเขาอยู่ในปลายของยุคสุดท้ายเลยเนาะเมื่อพงมาปรากฏเขาจะบุถึกเป็นผู้ป้าไว้ถึกป้าไว้ให้เขาสู่ยุคอาจารย์เขียนสุดท้ายอาจารย์วสิใส่คำใดแสนทรมานยุคแสนทุกทรมานยุคสุดท้ายนะยุคแห่งคนทุกข์ลำบากอันใหญ่อาจารย์เปลี่ยนแล้วบัดนี้ทุกข์ลำบากอันใหญ่มันบกขับบันไดแสนทุกข์ทรมานยุคนี้พระยาเข่าซะอาจารย์สิบ่เข่าเด็ดขาดนี่คุมันจักโรคระบาดจักอีหยังสิเกิดขึ้นปุ้ยความอึดอยากความเจ็บป่วยการข่มเหงเนาะอย่าอยู่เลยพี่น้องฮีไปเมื่อพระเยซูคริสต์จะมาเฮาขอบคุณพระเจ้าในการเตือนของพระองค์และสิ่งที่เฮาได้เข้าใจที่พระองค์ได้เปิดเผยสําหรับพวกเฮาเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าโมทนาขอบคุณพระองค์สําหรับมัทธายบทที่4ข้อ14ที่เตือนพวกเขาหน่อยทั้งหลายถึงพวกเขาหน่อยเป็นผู้สอบธรรมก็บ่ได้หมายความว่าพวกเขาหน่อยจะได้ไปเมื่อพระองค์เสด็จปรากฏมามีแต่ผู้ที่เตรียมตัวเหมือนสาวปอดที่สลัดหาคนเท่านั้นที่เตรียมตัวอยู่จะได้ไปมีอีกหาคนก็บ่ได้ไปอย่าคนใดเป็นเหมือนหาคนที่บ่กะบ่เกียมเพราะพวกเขาหน่อยจะเสียใจหลายเพราะพวกเขาหน่อยบ่อยากเข้าไปในบ่อนที่แสนทุกข์ทรมานยุคนั้น7ปีนั้นแห่งการแสนทุกข์ทรมาน
ที่พระคัมภีร์กล่าวไว้นั้นขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอีกทีหนึ่งพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามถ้าพี่น้องเป็นคนคริสเตียนบ่ท่านมั่นใจพี่น้องได้ฟังแล้วกลับใจซะเนาะเตรียมตัวเตรียมใจแท้ๆท่านถึงว่าท่านเป็นผู้สอบธรรมก็บ่แน่เลยถ้าพวกปรากฏมาปื้อปับเฮาสิได้ไปบ่ถ้าเฮาเมินเสยเฮาบ่เตรียมบ่มีน้ำมันในคมไฟเนาะเฮาจะสิดังนั้นสำหรับคนทั้งหลายที่บ่เป็นคริสเตียนที่ฟังอยู่ถ้าท่านทั้งหลายอยากรวมในรับการรับพระพรเมื่อพระองค์เสด็จปรากฏมาได้ไปวิทย์จากยุคที่แสนทุกข์ทรมานนั้นและได้เข้าไปสู่วิทย์จากคุ้มนรกอเวจีเนาะท่านต้องมีชีวิตที่สอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมได้มีอันเดียวบ่มีไผเฮ็ดได้มนุษย์เฮามาสิเว้าในระดับสอบธรรมเฮ็ดบ่ได้ไผเสียเผื่อเฮาก็บ่ได้เฮาสิเอามาปฏิบัติเองก็บ่ได้บ่มีเวลาสิไปต้องปฏิบัตินั่งปฏิบัติให้บริสุทธิ์ที่สุดดีที่สุดเป็นไปบ่ได้มนุษย์ได้รู้ได้ความสอบธรรมมีแต่พระเจ้าประทานให้อยากได้ความสอบธรรมอันนี้มีอันเดียวรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าที่นำมาให้เฮาเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีนั้นด้วยเห็นได้ไดภาวนาอธิษฐานรับเอาแล้วที่อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานในเวลานี้ผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำก็ซึ้งในเวลานี้เนาะอาจารย์จะกล่าวไปจนคำว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วตามที่พระองค์ทรงสัญญาเนี่ยเป็นจริงแล้วสำหรับชีวิตเราเราก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมในเวลานั้นถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำก็ซึ้งในเวลานี้ขอซึ้งเลยกล่าวนำหลังอาจารย์เด้อบุญจะกล่าวกับบุญเป็นอย่างข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกมนุษย์อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกมนุษย์อยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งโลกมนุษย์อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยรู้จักว่าพระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,021 ปีเพื่อกอบกู้พวกขน้อยโดยการไถ่นำเอาสิ่งสวให้เหล่านี้ไปครึ่งไว้แล้วที่ไม่กังแขนผู้ใดที่เสื่อและหลับเอาแผนการไทยของพระองค์พระองค์ก็ประทานความสอบทำให้เขาบัดนี้ขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของขน้อยและรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่ขน้อยได้รับเอาและได้ทูลขอนั้นขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วบัดนี้ขน้อยอยู่ในแผนการไทยของพระเจ้าแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จปรากฏมาขน้อยก็จะไปกับพระองค์ขน้อยจะบ่เข้าไปในยุคในสมัยที่แสนทุกข์ทรมานในโลกนี้หรือว่ามรณะโลกที่พระเจ้าเอามาใส่ในโลกนี้เป็นการตัดสินคนอธรรมคนบาปทั้งหลายและผีปีศาจนั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่ขน้อยประกาศว่าขน้อยได้รับแล้วจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วท่านจะบ่เข้าไปเมื่อพระองค์มาพงจะรับเอาท่านไปนำพงและถ้าเอาจะเข้าไปสู่ยุคแสนทุกข์ทรมานนั้นเนาะบัดนี้เฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานพี่น้องอยู่ทั้งบ้านอาจารย์ขอบใจเด้อพี่น้องทั้งหลวงพ่อบางทั้งไสยะเห็นทั้งเหนือส่วนหลายก็ร่วมกันอธิษฐานพร้อมกันกับพวกเฮาในเวลานี้บนอื่นถ้าท่านเฮ็ดสิ่งนี้ถ่ายรูปมาให้เบิ่งได้เด้อส่งมาให้เบิ่งได้เพื่อเฮาจะได้รับเอาพระพรร่วมกันอาจารย์จะเห็นทุกๆแขวงเนาะร่วมใจกันซึ่งเฮาสู่มันบ่ได้นี่มันสตาร์ทพีพิศาจบ่ได้เพราะเฮาบ่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เพราะบ่ตั้งใจหรือถือเบาให้พี่น้องอย่าถือเบาเลยในเรื่องนี้เนาะเฮาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเพิ่นว่ายับเข้าใกล้พระเจ้าต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีไปจากพวกเจ้าบ่ดังนั้นมันจะบ่หนีไปจากเฮา
ให้เฮาร่วมใจกันเนาะในการภาวนาอธิษฐานในเวลานี้เฮาจะภาวนาแทนเพื่อบ้านเพื่อเมืองเฮาเพื่อต่อสู้กับโควิดมื้อนี้ก็มีแต่ผู้นําเข้าตามข่าวนั่นแต่ยังบ่เป็นทางการเฮาฟังเบิ่งทางการเนาะในนครหลวงว่าซั่นซะก็ถือว่าพวกอยู่ในนี่ก็ศูนย์ก็บอกได้นั่นก็เป็นพระคุณของพระเจ้าแหละแล้วเฮาก็บ่ได้ข่าวว่าผู้ใดเจ็บป่วยนั่นที่ถือโควิดนั่นตายตามที่เฮาภาวนาอธิษฐานเฮาขอเนาะพระเจ้าก็ช่วยได้เห็นสิ่งนี้ดังนั้นเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเฮาจะเป็นเสียงเดียวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้พี่น้องทุกบ่อนเว้านํากันเว้าได้พี่น้องเว้าออกปากออกเสียงแท้ๆด้วยเต็มใจให้ท่าที่เฮาอันนั้นเป็นท่าที่ที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการเนื้อในบ่แม่นต้องการทั้งนอกเปลือกนอกเฮาบ่ได้เฮ็ดเรื่องศาสนาแต่เฮาเฮ็ดสิ่งที่พระเจ้าต้องการความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าให้รวมใจกันอาจารย์จะพาเว้าไปถือความแล้วพี่น้องก็เว้าตามหลังเว้าพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันพระเจ้าชอบใจพระเจ้าอวยพรเมื่อเฮาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นหยังพระเจ้าอวยพรคริสตจักรลาวเพราะเฮาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรลาวเฮาเป็นอันเดียวกันเนาะพระเจ้าเลยอวยพรพวกเฮาอย่างอัศจรรย์เวลานี้เฮาสิรวมใจกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าผู้ทรงพระสนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปในโลกนี้พวกมันบ่แมนเจ้าโลกอีกต่อไปมันถูกปลดอำนาจทุกอย่างแล้วแต่มันยังทำท่าเฮ็ดคือซุกยู่ให้คนสร้างความอธรรมและต่อสู้กับเขาประเสริฐพวกน้อยจึงพร้อมกันสั่งมัดสั่งผูกพวกมันทั้งหมดและสั่งทำลายกิจการทุกอย่างของพวกมันรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19ที่มันนำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้พวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงไปสู่คนทั้งหลายพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณที่สร้างความอธรรมทุกคนที่สร้างความอธรรมก็หับเอาการสาปแสงไปถึงเขาพระเจ้าพวกขน้อยประกาศสั่งลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณคนทุกข์จนให้ออกไปจากชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณสัวที่เคลื่อนไหวอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยประกาศในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าว่าวิญญาณเหล่านี้ถูกมัดถูกผูกและถูกทำลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศพร้อมกันรับเอาพระพรทุกอย่างที่พระองค์ได้นำมาผ่านไม้กางแขนสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายเป็นของผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนเป็นต้น
พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานประกาศการเยียวยาปินปัวรักษาให้ไปถึงผู้รับใช้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นั่นอาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นผู้ดูแลอ้อยรวมทั้งป้าน้อยพวกขน้อยสั่งลึบล่างอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านี้จากเขาทั้งหลายและพี่น้องผู้รับใช้ผู้อื่นที่เจ็บป่วยเวลานี้ให้เห็นการเยียวยาปินปัวหักษามาจากพรงตามที่พวกได้ส่งสัญญาไว้นั่นพวกขน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าการเยียวยารักษาให้ไปถึงคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่ถูกพยาธิโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยประกาศการเยียวยาปินปัวรักษาสำหรับเขาทั้งหลายและประกาศว่าสิ่งโซ่ให้จะบ่ขาเขาวิญญาณแห่งความตายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามานั่นให้ถึกลึบล่างไปจากชีวิตของเขาและจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกย้อนโควิด-19ในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งชั่วให้เหนือปัญหาทุกอย่างเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์หั่งมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปทั้งหลายสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาประกาศลึบล่างมีศีลทุกอย่างที่คนสอบธรรมมีอยู่และประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจากคนสอบธรรมให้ทรงคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรทุกอย่างที่พรงได้นำมาจากสวรรค์ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยครอบครัวพวกขน้อยผู้รับใช้ทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และนำเอาไสยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายเป็นต้นไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อนำเอาพระพรแห่งการกอบกู้ให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากนรกบึงไฟพ้นจากการสาปแช่งพ้นจากเวรกรรมพ้นจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้นั่นพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก้าวออกมานั้นได้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยจึงพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์แสงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ทรงสถิตอยู่ด้วยและกล่าวถ้อยคำ
ในธรรมกลางพวกมุขอะไรทั้งหลายที่นี่และทุกทีทุกบอนที่ได้ยินพระคำของพระองค์เป็นพระพรเหลือเกินสำหรับชีวิตของพวกมุขน้อยเป็นข่าวประเสริฐจากสวรรค์ที่พระองค์เจ้าได้ทรงโปรดนำมาและประทานให้กับมนุษย์โลกให้กับคนสอบธรรมของพระองค์พระบิดาเจ้าข้ามุขน้อยเสือและมั่นใจว่าถ้อยคำของพระองค์ไปที่ใดแสงสว่างไปที่นั่นถ้อยคำของพระองค์เจ้าไปที่ใดไสยสนะไปที่นั่นไสยสนะเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันใดก็ตามที่ขัดขวางข่าวประเสริฐจะถูกยุติประกาศยุติบ่ว่าจะเป็นทางธรรมศาสตร์บ่ว่าจะเป็นทางโรคไข้ไข้เจ็บบ่ว่าจะแมนการสาปแสงป่อยดาบ่ว่ามาจากผีมารซาตานทุกอย่างประกาศว่ายุติในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยพระคำนั้นมุขน้อยดีใจหลายสำหรับสิ่งที่พระองค์เปิดเผยให้มุขน้อยวันนี้เกี่ยวกับยุคสุดท้ายเฮ็ดให้มุขน้อยสว่างขึ้นแจ้งขึ้นให้มุขน้อยเข้าใจและเตรียมใจในการรอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนมุขน้อยสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคำนี้และประกาศร่วมกันรับเอาพระคำด้วยใจสื่นสมยินดีและประกาศให้พระคำของพระเจ้าไปยังทุกดวงใจที่ได้ยินได้ฟังเวลานี้ในพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูเจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขสุขภาพดีและฤทธิ์เดชอำนาจครบพรงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้มีโอกาสเขารวมรับฟังบทรายงานบทไล่สดของพวกเขาในวันนี้เขาจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้าเนาะในวันอังคาร